แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยความจริงมันมีก็แค่นั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้จุดประเด็นว่าวัคซีนเนี่ยครับรัฐบาลให้ฟรีไม่เอาก็โง่จริงไหมครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็วันนี้ออกมาในสภาพที่เมื่อคืนนอนดึกนะครับทำงานดึกนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่มีดาราพ่อค้านักร้องนักแสดงหรือนักการเมืองนะครับไปฉีดวัคซีนหลายคนก็บอกว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาฉีดนั้นไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้หลายคนก็โจมตีนะบางคนก็เป็นดาราสามจีบนะครับคือที่มีความเห็นต่างรัฐบาลแล้วก็โจมตีสถาบันก็เตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าดีพี่น้องที่รักครับเขาฉีดให้ฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดมีการติดเชื้อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับร่างกายรัฐบาลพินิจพิจารณาดีแล้วว่าแต่ละยี่ห้อนะที่นำเข้ามาฉีดให้พี่น้องประชาชนนั้นมันผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรของโลกมีการตรวจสอบนะครับคุณภาพเป็นอย่างดีแล้วถ้าใครไม่ฉีดก็โง่นะผมบอกพูดแค่นี้เพราะอะไรครับมันฟรีนะฮะเขาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย1เป็นสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ไม่อยากฉีดนะฮะไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าหากตายขึ้นมาก็อย่ามาโทษรัฐบาลอย่ามาโทษนะฮะพี่น้องประชาชนที่ยังมีความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะอะไรครับก็คุณไม่รับตามนโยบายแห่งรัฐรัฐมีสวัสดิการให้คุณในการรับวัคซีนนะและก็วัคซีนเนี่ยพี่น้องครับมันมีหลายยี่ห้อหลายขนาดหลายยี่ห้อนะครับหลายบริษัทที่ผลิตรัฐก็พยายามที่จะหาบริษัทที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะถ้าฉีดแล้วก็เข้ากับคนไทยรู้ระหว่างช่วงชั้นอายุนะครับผมไม่ได้กลัวนะฮะเกิดมายังไงก็ต้องตายแต่ว่าเมื่อรัฐบาลหรือว่าคุณหมอนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเห็นว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพและก็สามารถฉีดให้กับมนุษย์แล้วคนเราได้แล้วก็ฉีดก็แค่นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับแต่คนที่ออกมาเห็นต่างนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์นะไปกระเซาะกระแซะไปว่าเขาอย่างคุณอ้ําดารานักร้องนักแสดงนะครับเขาก็ไปจองคิวเขาฉีดเพราะว่าเขาอยู่กลุ่มเสี่ยงผมไม่อิจฉาเขานะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้ไปไหนช่วงนี้แต่คนที่ไปก็คือใครครับก็คือคนที่ไปเจอพี่น้องประชาชนไปงานแสดงหรือเป็นบุคคลสาธารณะนะฮะก็มีโอกาสที่ติดเชื้อก่อนเขาก็ให้โอกาสคนสุ่มเสี่ยงก่อนก็เป็นปกตินะครับเราไม่ต้องอิจฉากันพี่น้องประชาชนอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่สวนก็ทำงานอยู่ที่บ้านเราก็ยอมรับว่าเราก็รอคิวรัฐบาลก็นำเข้าวัคซีนมา 60-70 ล้านโดสนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเริ่มจอง31พฤษภาคม2564แล้วก็จองผ่านอะไรครับผ่านแอปหมอผ่านโรงพยาบาลนะฮะอสมและวิธีการอื่นที่เขาเสนอเราก็ไปดูเราก็ต้องติดตามนะครับพี่น้องประชาชนครับอย่าไปกลัวครับนะฮะถ้าเรากลัวเนี่ยเราเกิดมาเดี๋ยวตัวตายก็ตายไปเดี๋ยวตัวเพียงแต่ว่าลาภประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านวันนี้ถ้าหากคุณไม่แข็งแรงคุณมีความหมายเลยครับนะสุขภาพดีเนี่ยมันหาซื้อขายไม่ได้เราต้องสร้างเองทำเองตื่นเช้าขึ้นมาเดินนะครับออกกำลังกายสิ่งสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยนะฮะเขาฉีดให้ฟรีนะเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายถ้าคุณไม่เอาอ่ะถามว่าของฟรีนะครับถามว่าคุณไปสามารถซื้อวัคซีนข้างนอกได้ไหมคือการนำเข้าเอกชนเนี่ยเขาให้นำเข้าแต่มันต้องมีมาตรการรองรับหลากหลายหลายอย่างนะครับหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องประชาชนออกมาโจมตีนักร้องนักแสดงนะครับหลายคนที่เป็นดารามีชื่อมีเสียงนะครับเขาก็เห็นบอกว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมานั้นใช้ได้อย่างเช่นโนแวคเนี่ยนะครับก็เป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้และก็หลายคนฉีดไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรครับฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็รอผ่านพ้นไปตามจังหวะเวลาที่หมอกำหนดก็ไปฉีดเข็มที่สอง
ขาก็อยู่รอดปลอดภัยสำหรับคนที่เห็นต่างทางการเมืองคือต้องการที่จะดิสเครดิตรัฐบาลต้องการให้ร้ายสถาบันคือพวกเนี้ยเสียชาติเกิดน่าจะให้ราคามันครับกลุ่มคนพวกนี้พี่น้องอย่าไปตามครับพวกนี้ไร้ราคาไม่สมควรที่เกิดเป็นคนไทยด้วยทำไปคือผมไม่จงเจตจงชังนะพวกนี้คือผมคุยด้วยคุณมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่คุณต้องไม่คิดลบต่อประเทศชาติต้องไม่คิดลบต่อประชาชนหมู่มากนะฮะคุณจะเห็นต่างไงก็ช่างนะครับแต่เราต้องไม่แตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไม่แตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศชาตินะคุณออกมาแสดงอย่างโน้นอย่างนี้คือนักการเมืองยิ่งนักการเมืองที่หลุดนะจากวงจรการเมืองไปถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างเงี้ยยิ่งออกมาแสดงความคิดเห็นนะกระแหนกระแหนนะดารานักร้องนักแสดงนะพูดโจมตีรัฐบาลรายวันพวกนี้คือไม่คิดสร้างสรรค์นะครับชีวิตพวกนี้บอกเลยว่าเขาไม่เคยคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้ประชาชนหรือสังคมดีขึ้นเขาเอาเฉพาะสังคมกลุ่มเล็กของเขานะพวกนี้คือมีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากดีอยากเด่นอยากได้แต่ไม่สร้างความดีความงามความชอบให้มีน้องประชาชนนั้นเป็นที่ประจักษ์จริงไหมครับดังนั้นพี่น้องอย่าไปสนใจครับผมบอกเลยว่าวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ว่าทางใต้ทางเหนืออีสานกลางตะวันออกนะฮะรอรับสิทธิ์ครับทุกคนต้องให้สิทธิ์นะอย่าไปอิจฉาคนที่ฉีดแล้วทำไมคนไม่ได้ฉีดแล้วอย่าไปกลัวครับวันนี้คุณกลัวอะไรครับกลัวตายอะฮะถามยังไงเราก็ต้องตายแต่เมื่อถึงจุดนึงมันมีโรคร้ายเข้ามาและทางรัฐบาลและหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วว่าวัคซีนที่นำมาฉีดนั้นมันสามารถใช้กับคนไทยได้นะเขาก็ฉีดเราจะไปกลัวทำไมล่ะครับคนอื่นยังไม่กลัวเลยอ่ะเราก็รับสิทธิ์นะฮะเราต้องดิ้นรนนะพี่น้องประชาชนครับว่าเราควรรับสิทธิ์ยังไงเราไม่มีสื่อไม่มีโทรศัพท์เราก็ไปถามใครครับอสมนะฮะอสมประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็ถามผู้นำท้องถิ่นว่าฉันควรรับสิทธิ์ยังไงผู้นำท้องถิ่นเขาก็รับนโยบายมาจากเจ้าที่รัฐซึ่งเขาเป็นผู้ปกครองท้องที่เขาก็จะรับนโยบายมาช่องทางอื่นไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถลงได้ผ่านองค์ผ่านแอปเขาวางแผนได้หมดแล้วครับรัฐบาลวางแผนได้หมดแล้วว่าให้คุณนะครับจองสิทธิ์ยังไงนะเขายังให้สิทธิ์คือรัฐบาลบอกเลยว่าการที่ลุงตู่รวบอำนาจมาศูนย์กลางเนี่ยในการสั่งจ่ายในการจัดซื้อเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกนะเรื่องของการกำจัดหรือป้องกันโรคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนี้ผมไม่ให้ราคาแต่ผมไม่ได้ว่าดูถูกนะครับคนไทยด้วยกันยังไงต้องรักกันถึงเขาเดือดร้อนไม่มีที่ไปนะฮะสุดท้ายผมก็ต้องพยายามที่จะคุยว่าเลิกหยุดคิดทำลายประเทศชาติตัวเองซะกลับมาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชาติเป็นนักการเมืองอย่าเป็นส.ส.อย่าเป็นรัฐมนตรีนายกมันก็ต้องไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้อย่าลืมว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการเขียนของใครของคณะรัฐมนตรีหรือคณะคสช.คือมันเป็นกฎหมายสูงสุดที่เราต้องปฏิบัติตามในช่วงนี้เราต้องยอมรับก่อนถ้าเราไม่ยอมรับกฎสังคมเราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราไปอยู่ในป่าคนเดียวครับไปอยู่ในกลุ่มเล็กๆในสื่อโซเชียลที่เบื่อของคุณมันอยู่ได้นะสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมขึ้นมาข่าวลวงหลอกลวงพี่น้องประชาชนสร้างข่าวปลอมนะฮะคนไทยแท้ๆเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยรับทุนจากสถาบันวันนี้กลับมาในเรือคุณสถาบันกลับมาในเรือคุณชาติมาสร้างข่าวปลอมขึ้นมาใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวบอกพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีติดโควิดมันคิดได้ยังไงครับมันคิดได้แต่มันไม่กี่สำนึกนะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอคตินะฮะต่อความดีความงามของชอบของชาติบ้านเมืองพวกนี้ถามว่าสมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยไหมเขาไม่ให้คุณอยู่นะเขาไม่มาขับไล่คุณนะคุณไม่อยู่เองคุณกระเสียกกระสนแทนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับอากาศปลอดโปร่งนะการอยู่การกินสบุกสบายเมืองงอกเมืองนาคนต่างชาติต่างเมืองเดี๋ยวมาอยู่แทบตายแต่ไม่ได้อยู่นะครับคุณกระเสียกกระสนหนีไปอยู่เมืองอื่นประเทศอื่นเป็นขี้ข้าเขาอยู่แบบหลบซ่อนเป็นประชาชนชั้นไหนครับผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยไปทำไมครับวันนี้คุณไม่มีจิตสำนึกเลยพวกนี้คือบอกว่าทุกทรมานทุกวินาทีคือคนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะความคิดตัวเองนะครับผมบอกว่าทุกเพราะคิดผิดจริงไหมครับถ้าเราคิดผิดวางแผนผิดเราทุกเพราะความคิดเราเอง
แต่วันนี้ถ้าเราคิดถูกนะครับยอมรับความจริงเราไม่ทุกข์นะครับเราวันนี้มีเงินมีกระเป๋า1,000 บาท2,000 บาทแต่เรามีความสุขนะฮะเรายอมรับความจริงแต่เราคิดผิดโอ้ฉันต้องรวยฉันต้องมีเงินนะฉันต้องเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเราคิดเราอยากเกินไปมันก็ทุกข์ดังนั้นเหมือนกันครับคนที่คิดผิดตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้กูจะหลอกลวงประชาชนกูจะใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ยังไงดีวะเห็นไหมฮะมันคิดได้แค่นั้นคือเขาคิดผิดนะเขาก็เกิดความทุกข์คนที่เอาเรื่องไม่จริงหรือพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยนะมาหลอกลวงคนอื่นหรือใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยจะทุกข์ทุกวินาทีครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเนี่ยเก็บความทุกข์คือเก็บความลับเรื่องไม่จริงไว้ในใจเกรงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะมารู้ว่าเออเมื่อไหร่คนจะมารู้ความจริงว่ากูนี่หลอกคนอื่นเห็นไหมฮะถ้าเราเนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้คิดลบกับใครนะไม่ได้คิดลบกับประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความบริสุทธิ์ใจเราไม่ทุกข์นะครับทุกข์สบายนะวันนี้ไม่มีเงินก็คือไม่มีเราก็ดิ้นรนหนขวายหาเท่าที่หาได้สถานการณ์โควิดเราก็ต้องรักษาชีวิตให้รอดก่อนหลายคนนะครับอยากร่ำหลักรวยถามว่าหนึ่งจริงคุณมีเงินวันนี้ผมเห็นเพื่อนผมญาติผมพี่น้องผมมีเงิน50 ล้าน100 ล้านสุดท้ายตายไปเอาด้วยไม่ได้คนที่รับมรดกคือใครครับก็ลูกหลานแล้วคุณที่ลนขนขวายหามาคุณสร้างคุณงามความดีให้ชื่อคุณเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับกับสังคมไหมบางคนมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยคุณไม่เคยช่วยสังคมเลยไร้ค่าครับถามว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะหรอกครับขอให้คิดถูกไว้ก่อนหนึ่งเราไม่คิดลบเราไม่คิดผิดเราไม่ทุกข์หนึ่งไม่ทุกข์มันก็เกิดกุศลภายในใจเราเองอันนี้ผมสบายนะครับตื่นเช้าขึ้นมาภาระหนี้สินมีไหมเราก็มีทุกคนแหละครับภาระหน้าที่ก็มีทุกคนแต่เราเข้าใจเราต้องอธิบายให้คนที่เราอยู่ด้วยกันไม่ว่าสามีภรรยาลูกอธิบายเขาเข้าใจทั้งนั้นนะคือเราไม่สร้างฝันสิ่งสำคัญวันนี้พี่น้องประชาชนครับเราต้องยอมรับความจริงคือประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยมีความเป็นมายาวนานรัฐสถาบันพระกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นสถาบันหลักของชาติการที่คนที่คิดลบผมพยายามพูดคุยนะครับหลายคนเนี่ยนะฮะที่เป็นทนายความเป็นนักเคลื่อนไหวนะออกมาต่อต้านออกมาด่าท้อต่อว่าสถาบันดูถูกคนไทยมีบทละครับคือผมก็พยายามยังไงครับพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็ให้ได้คิดได้ถ้าเขาคิดถูกเนี่ยเขาจะมีความสุขหลายคนติดคุกติดตารางทุกวันเนี่ยเป็นทนายคือผมเคยบอกแล้วว่าอย่าไปล้อเล่นกฎสังคมเมื่อไรเราฝ่าฝืนกฎของสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เขายังเคารพและบังคับใช้อยู่เราจะเป็นฝ่ายผิดนะผมบอกแค่นี้เราพูดในเชิงของนักคิดประกาศทางความคิดไม่ได้ว่าเราเนี่ยมีความโดดเด่นหรือว่าเด่นดังอะไรกว่าเขาหรอกครับเพียงแต่เราคิดถูกคือไม่คิดผิดนะฮะกฎหมายห้ามเราก็ไม่ทำอ่ะใช่ไหมฮะถ้ากฎหมายห้ามเรายังไปทำมันก็ฝ่าฝืนน่ะเหมือนกันน่ะถามว่าวันนี้คุณไปต่อต้านรัฐบาลคุณออกมาด่าท้อต่อว่าการกระแหนกระแหนคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วนะฮะคือเขาเนี่ยก็ต้องการมีชีวิตรอดเขามีครอบครัวนะครับเขามีสามีมีลูกมีกิจการมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูนะเมื่อรัฐจัดสวัสดิการให้ถ้าไม่เอาก็โง่สิครับนะครับแล้วคุณไม่เอาคุณทำไมไม่เอาอ่ะก็เมื่อรัฐจัดสวัสดิการให้คุณแล้วอ่ะนะครับพี่น้องประชาชนช่วยกันแชร์ออกไปคือถามว่าเรื่องอะไรครับเรื่องที่เกี่ยวกับในกรณีการเตรียมตัวในการที่จะรับวัคซีนการเตรียมตัวในการที่สมัครจองคิวช่องทางไหนที่บอกพี่น้องประชาชนได้คนข้างบ้านคุณตาคุณยายแก่ๆเขาไม่รู้เรื่องนะทำยังไงเขาจะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนเราก็ต้องแนะนำเขาคือการแนะนำคนเนี่ยเราได้กุศลนะครับวันนี้ถ้าเราแนะนำชาวบ้านนะต้องไปทำยังไงนะช่องทางไหนเราก็ถือว่าเราเนี่ยนำความสุขไปยังเขานะฮะถ้าเรากลัวจนเกินไปไม่กล้าเดินไปคุยไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าแนะนำมันก็ไม่ใช่คือโรคนี้ป้องกันได้อยู่เราล้างมือบ่อยๆเราปิดใส่แมสก์เราก็ช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้ละมือเมื่อทุกคนนะครับได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันในร่างกายมีเราเดินไปไหนมาไหนนะครับอีก2เดือน3เดือนทุกคนฉีดครบหมดแล้วนะครับก็ต้องลองไปว่า1สำหรับอายุ18ถึง59 60เกินขึ้นไปฉีดครบหมดแล้วก็กลับมาดูครับเยาวชนไม่เกิน18มีวัคซีนตัวไหนที่ฉีดได้แล้วก็ต้องนำเข้ามาให้ลูกหลานเราช่วงนี้ยังไม่มีเด็กๆก็สามารถติดเชื้อได้เราก็ต้องบอกลูกหลานเราว่าทำยังไงไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยง
เห็นไหมครับดังนั้นคือถ้าหากเราคิดเพื่อคนอื่นบ้างเนี่ยเรามีความสุขนะครับนะตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดเพื่อคนอื่นบ้างเนี่ยเรามีความสุขแต่ถ้าเราคิดแต่ตัวเองเนี่ยจะเอาตัวเองเอากลุ่มก้อนตัวเองด่าคนอื่นเนี่ยทุกนะครับทุกผมบอกเลยว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาด่าท้อต่อว่านะเป็นอดีตนักการเมืองอย่างน้องช่อเนี่ยครับนะเป็นอดีตส.ส.นะและเป็นบุคคลที่ถือว่าบุคคลสาธารณะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่กรณีดาราเนี่ยฮะน้องชมพู่น้องชมพู่เนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนเขามีสิทธิ์นะฮะคุณไปละเมิดสิทธิ์เขาได้ยังไงอ่ะถามมาหน่อยคุณออกกฎหมายข้อไหนเขามีสิทธิ์เสรีภาพในการที่จะรับสิทธิ์ที่รัฐบาลให้สิทธิ์เขาคุณไปกระแนะกระแหนเขาเนี่ยคุณเทสิทธิ์อะไรจริงๆเนี่ยคุณไปละเมิดสิทธิ์เขาที่ซ้ำไปนะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องสิทธิ์ตัวเองการที่ภาควิจารณ์ติชมเนี่ยมันต้องอยู่ในคลองคลองธรรมเขาบอกว่าซิโนแวคมันดีมันก็ดีผมอยากฉีดเลยผมว่าแต่เราให้โอกาสคนที่อยู่ชุมเสี่ยงฉีดก่อนน้องชายผมเป็นตำรวจนะเขาได้ฉีดแล้วพี่ผมฉีดเข็ม2แล้วนะอ้าวดีไหมน้องก็ดีไม่มีอะไรเลยครับพี่แต่มันค่อนข้างผลกระทบเป็นยังไงก็ถามเขาว่าเราออกกำลังกายนอนพักผ่อนเต็มที่ตามที่หมอบอกผมไปฉีดผมก็ไม่มีอะไรพี่ผมก็ทำงานปกติตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่มีอะไรปกติเลยน้องชายผมก็เป็นตำรวจเขาได้ฉีดก่อนก็ยอมรับว่าเขาอยู่สุ่มเสี่ยงเขาต้องไปพบปะประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมไอ้เราเนี่ยนะถึงอยู่การเมืองแต่เราไม่ใช่นักการเมืองโดยตรงเป็นที่ปรึกษาอยู่ไล่อยู่นานแล้วก็ยอมภรรยาผมเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครูยังไม่ได้ฉีดก็ต้องรอคิวนะฮะเราต้องยอมรับความจริงว่าเราให้คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงฉีดไปก่อนนะฮะมันไม่ตายง่ายๆหรอกครับคนเราครับถามว่าถ้าหากเรารักษาสุขภาพมันก็มีบ้างถ้ามีโรคประจำตัวเราก็ต้องบอกหมอผมเป็นโรคหัวใจผมเป็นโรคนู้นโรคนี้ก่อนฉีดเขาก็บอกเขาถามแล้วเราแต่ปกปิดนะฮะเราเป็นความดันเป็นอะไรเราต้องแกล้งหมอให้ทราบเขาจะได้หาทางอะไรครับแก้ไขนะฮะเราเป็นโรคอะไรก็บอกเขาเราไม่พร้อมเราก็เลื่อนได้ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยเราไปรับเชื้อพวกนี้คือเชื้อที่เกิดจากการผลิตนะฮะจากการวิจัยเอาเชื้อตายแล้วเอาเชื้อยังไม่ตายมาวิจัยให้เป็นภูมิคุ้มกันฉีดเข้าไปนะฮะร่างกายถ้าหากร่างกายเราต่อต้านเราก็อาจเกิดช็อกเกิดอะไรเราก็บอกหมอเราเลื่อนได้ครับพี่น้องครับมันต้องช่วยกันคนละไม้ละมือวันนี้ถ้าหากเราเนี่ยครับมาคิดลบมาต่อต้านนะครับแล้วก็สร้างความแตกแยกให้สังคมแล้วเมื่อไหร่มันจะมีความสุขล่ะครับวันนี้ถ้าหากคุณต้องการเป็นนักการเมืองนะฮะเป็นบุคคลที่มาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนคุณก็ต้องมีหน้าที่เดียวครับคืออะไรครับทำให้สังคมเนี่ยจันลงสังคมให้น่าอยู่จันลงสังคมให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่มาสร้างความแตกแยกนะเดี๋ยวขับไล่นายกนะเดี๋ยวลุงตู่ต้องลาออกเอาด็อกเตอร์คนนั้นมาเป็นแล้วมันเป็นหลักเลยครับคือเราก็อย่าไปยึดติดอดีตจนเกินไปเราก็อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับผมบอกเลยว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นก็ตามนะครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามดิ้นรนขนขวายนะหาสิ่งที่ดีให้น้องประชาชนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีทีมหมอนะเป็นระดับนายแพทย์นะครับแล้วก็มีบุคลากรสำคัญเป็นถึงอธิการบดีนะมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลใหญ่ๆนายแพทย์ประสิทธิ์เนี่ยนะครับพวกท่านเนี่ยเป็นนายแพทย์ประจำตัวพระองค์ท่านรัชกาลที่9มีความเชี่ยวชาญมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองมีเลยครับจะมาโกหกประชาชนจะเอาเชื้อร้ายเอาสิ่งไม่ดีมาให้ประชาชนมันไม่มีหรอกครับนะผู้นำประเทศเนี่ยเขากันกองแล้วเขาศึกษาแล้วเรามีความรู้มีองค์ความรู้เท่าไหนเราก็อยู่ตรงนั้นถูกไหมครับคนที่มีโอกาสมีบุญบารมีวาสนาในการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยถือว่าเราทำงานนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นผู้นำแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรมันต้องคิดเผื่อประชาชนคิดเผื่อส่วนรวมดังนั้นพี่น้องทำได้ครับทุกน้องคือผู้นำทุกคนวันนี้เราต้องมาสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำนำอะไรครับนำความถูกต้องเข้าสู่สังคมวันนี้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดลบนะฮะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเชื่อมั่นในความคิดเราเองจนเกินไปเนี่ยเราเนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรครับมีความเชื่อว่าตัวเองนั้นถูกทุกอย่างแต่ถ้ายอมรับฟังคนอื่นบ้างนะครับนะฮะผมแต่ก่อนผมเชื่อเองมากนะครับทุกวันนี้ผมรับฟังอย่างรอบด้านผมถึงบอกว่าเหรียญมันมี2ด้านนะฮะแต่ถ้าดูด้านข้างของเหรียญอีกอ๋อมันมีอีกด้านนึงเนี่ยถูกไหมครับ
มีด้านข้างแล้วยังไม่มียังมีเหลี่ยมของเหรียญอีกให้เราคิดลึกๆลงไปแล้วเราก็จะอะไรไม่ทุกข์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมวิงวอนผมกราบนะฮะวิงวอนเลยว่าให้พี่น้องเป็นผู้นำครับลุกขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยกันนำอะไรครับนำความสุขมาสู่สังคมกระจายข่าวให้ความรู้คนที่มีความรู้จบปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทมีความรู้ความเข้าใจด้านวัคซีนก็บอกลูกหลานบ้านพี่น้องเราคุณตาคุณยายที่ไม่เข้าใจเขากลัวคนแก่คือถามว่าอะไรครับกลัวตายฉันไม่กล้าฉีดฉันจะตายงั้นอย่างนี้ต้องบอกคุณยายครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณยายจะไปฉีดคุณยายต้องเตรียมตัวยังไงเราก็ข้อให้คำแนะนำเห็นไหมครับนั่นเราสร้างกุศลเลยครับนะคือเราสร้างกุศลได้ง่ายๆเลยครับการทำบุญเนี่ยนะคือการทำบุญการสร้างกุศลเนี่ยมันทำได้สามทางหนึ่งทรัพย์เป็นทานนี่การสร้างทำบุญนะครับการสร้างบุญนะสร้างกุศลเนี่ยหนึ่งทรัพย์เป็นทานถ้าหากเราไม่มีทรัพย์ล่ะครับนะฮะทรัพย์ก็ต้องได้มาโดยสุจริตถ้าหากไม่มีทรัพย์เราก็แรงกายเป็นทานเห็นไหมฮะเราแรงกายเดินไปบอกเขาคุณยายฉีดวัคซีนมันดีอย่างนี้นะเมื่อคุณยายอ่ะเขาได้คำแนะนำจากเราโอ้ทนายบุญถาวรนะมาบอกฉันว่าฉันเนี่ยฉีดได้ไม่เป็นอะไรนะเขาฉีดมาแล้วนะคุณยายจะดูข่าวไหมคือคนเรามันมีหลากหลายครับหนึ่งบางคนก็รวยบางคนเนี่ยโทรศัพท์จะใช้ก็ยังไม่มีจะกินก็ยังไม่มีต้องรอครับรอสวัสดิการแห่งรัฐนะ70ปีที่70 100 80ปี8แล้วเขาก็รอเขาก็มีความสุขตรงนี้เราก็ให้เขาไปเรามีแรงกายเราก็มีความรู้เอาไปทำเป็นทานธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะหรอกครับให้ความรู้คนเนี่ยเรื่องกฎหมายก็ได้นะคุณเป็นหมอคุณเป็นนักกฎหมายเป็นปลัดคุณแค่เอาความรู้เรื่องอะไรครับเรื่องวัคซีนเนี่ยเรื่องโควิดมันคืออะไรบอกชาวบ้านมันก็เป็นการเผยแพร่การเผยแผ่ให้ความรู้ชาวบ้านคุณก็ได้บุญได้กุศลแล้วคิดแค่นี้ตื่นเช้าขึ้นมาคุณมีความสุขนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาคือถามว่าผมไม่ได้สร้างอะไรครับอะไรขึ้นมาที่ว่าสร้างภาพนะฉันต้องรวยฉันไม่เราอยู่ง่ายเราอยู่แบบบ้านๆเราเป็นอะไรเราขอให้เราเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจเราแล้วเนี่ยจะมีความสุขนะถ้าเราไปสร้างภาพให้ตัวเองนะแต่งรูปภาพโอ้ต้องสวยต้องหล่อคือผมทำไม่เป็นนะครับคือพูดแบบนี้ก็แบบนี้พูดไม่ชัดก็ไม่ชัดก็กูพูดอย่างนี้ถ้าเกิดมาจะให้กูยังไงคนบอกบุญถาวรบางทีพูดภาษาไทยไม่ชัดก็ถูกต้องผมเป็นคนอีสานผมติดอ่างตั้งแต่เด็กนะพูดได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนที่พูดชัดๆก็มาช่วยกันทำช่วยบอกพี่น้องประชาชนถ้าคนไหนฟังภาษาภาคกลางไม่รู้เรื่องหรอกคุณอยู่ใต้ก็แรงใต้ไปอยู่อีสานก็พูดอีสานช่วยกันคนละไม้ละมือครับวันนี้ผมบอกว่าบ้านเรามันจะน่าอยู่ความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นทันทีในสังคมนะพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมาขอให้คิดบวกไว้ก่อนคิดบวกไหมครับว่าเราไม่คิดร้ายใครนะไม่คิดลบกับใครนะถึงไม่มีเงินเรายอมรับความจริงครับไม่มีคือไม่มีไม่มีคุณก็ต้องหาแต่ถ้าหาไม่ได้หยิบยืมเขาก่อนได้ไหมแล้วก็ใช้คืนแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มันจากผู้ฟ้าลดลงครับเคยกินดีอยู่ดีถามว่าร่างกายจริงเนี่ยกินสิ่งสารเข้าไปนะครับส่วนมากกินง่ายๆบ้านผมเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาอาหารมันครบผมไม่ต้องทำอะไรครับนะผมมีข้าวหุงข้าวกินข้าวเหนียวก็นึ่งข้าวเหนียวนะที่บ้านผมแฟนก็กินเจเขาก็ทำอาหารเจแล้วก็ลาบเห็ดเดี๋ยวก็ปนเห็ดเดี๋ยวทำโน่นทำนี่มันอยู่ได้เดินไปเก็บผักข้างรั้วมาลวกก็ได้นี่เขารู้อยู่ด้วยว่าเราเข้าใจชีวิตเรานะครับเอาตื่นขึ้นมาโอ้กูแม่งต้องกินสเต็กโน่นสเต็กนี่มันเกินที่เราต้องกินแล้วมันอะไรมันก็ได้มันอิ่มเหมือนกันน่ะกินอะไรก็อิ่มแต่ว่ารสชาติเข้าใจครับแต่เราไม่มีอ่ะทำไงอ่ะนะฮะเห็นไหมวันนี้ก็คือหลายคนว่าบ้าหรือเปล่าคือผมมีความสุขกับชีวิตผมอยู่ทุกวันนี้ผมพอใจครับกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมไม่ต้องไปร่ำรวยไม่ต้องเป็นนักการเมืองใหญ่โตมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีวาสนาคนเราถ้าไม่สร้างมีแต่ความอยากไม่ได้นะครับคนเราเกิดมามันขึ้นอยู่กับบุญบารมีวาสนาด้วยนะครับบางคนทำงานเนี่ยได้เป็นวินาทีนะอย่างเจ้าสัวธานินเจ้าสัวคนนั้นคนนี้เมืองไทยเขารวยเพราะว่าบุญบารมีเขาเยอะเขาทำมาได้ชาติปางก่อนและชาตินี้ด้วยเราก็มีอิจฉาแล้วก็สาธุด้วยนะครับเราไม่มีเราก็เข้าใจนะถ้าหากเราทำดีสักวันหนึ่งชาติบ้านเมืองเห็นเราก็อาจจะได้ทำงานเพื่อชาติทุกวันนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยคือนักการเมืองผมต้องช่วยชาติผมต้องช่วยประชาชนผ
ผมช่วยดูเอาความรู้ความเข้าใจแต่ละวันผมบอกว่าอะไรครับใครเดือดร้อนโทรมาหาผมได้ผมแนะนำหนึ่งไม่ใช่ไปตัดอาชีพทนายความด้วยกันอะไรที่ทำได้ทำเองกฎหมายให้สิทธิ์คุณว่าความเองได้ยังได้เลยวันเยอะแยะจากสายชาวโทรมาหาผมเรื่องเท่าซื้อรถยนต์ทำยังไงผมก็แนะนำไปทำอะไรก็ตามที่เราประหยัดที่สุดและผมไม่ได้เรียกร้องว่าต้องมึงจ่ายเงินผมนะนะผมว่าให้คำแนะนำไปเนี่ยผมบอกว่าผมว่างเวลานี้โทรมาผมก็ให้คำแนะนำไปผมคิดว่าหนึ่งการให้คำแนะนำมันฟรีเราเสียเวลาแต่เราได้อะไรครับได้กุศลได้บุญไงฮะได้บุญคุณว่าบุญเนี่ยมันกินไม่ได้สุขใจฮะวันนี้คุณอาจจะว่ากินบุญไม่ได้แต่บุญเนี่ยมันส่งเสริมให้คุณอายุยืนยาวและมีความสุขนะภรรยาผมก็เข้าใจว่าโอเคเนี่ยทำไมต้องไปคุยเขาเป็นชั่วโมงเขาไม่รู้แต่เราว่าเราสร้างบุญมีที่3ทาง1ทรัพย์เป็นทาน2แรงกายเป็นทาน3วิธีทําเป็นทานให้ความรู้คนก็ได้บุญแล้วตื่นเช้ามาทําบุญแล้วฉันไม่ต้องเอาเงินบริจาคให้พระก็ได้ไม่ต้องสิ่งของคนก็ได้ก็ฉันให้ความรู้ด้านกฎหมายคนฉันก็ได้บุญแล้วเห็นมั้ยคนที่สอนผมคือภรรยาผมเขาเดินสายธรรมะมีความสุขแล้วชีวิตนะฮะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเดี๋ยวก็มีนัดแล้ว 11:00 นผมขออนุญาตโทรหาพี่ปรึกษาพี่เรื่องการเช่าซื้อรถผมคืนรถไปแล้วทำไมต้องถูกฟ้องพี่น้องครับมันก็เป็นปกติเราก็ดูสัญญาคนดูคลิปผมไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้คือสัญญามันเลิกกันได้ถ้าสองฝ่ายสมัครใจเลิกกันถ้าฝ่ายใดเป็นเลิกฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รับนะฮะมันก็มีข้อที่เขาบังคับไว้ในสัญญาเขาอาจเรียกร้องค่าส่วนต่างเราก็แก้ไขปัญหาการเรียกร้องค่าส่วนต่างก่อนที่เขาจะนำรถไปขายไปประมูลเขาก็ต้องส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบถ้าไม่แก้ไม่แกล้งไม่บอกกล่าวเราก็มีสิทธิ์โต้แย้งการขายไม่ชอบเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาโทรปรึกษาผมดังนั้นจะเป็นใครก็ตามวันนี้เป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทนายความปลัดอำเภอขอให้เรามีจิตอาสาทุกคนมีจิตอาสาตื่นเช้าขึ้นมาคิดบวกไว้อย่าคิดผิดนะครับทุกเพราะคิดผิดเนี่ยนั่นแหละชีวิตคุณก็จะทุกข์ตลอดไปพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดก็สะเพเหระหลักๆคือวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำมติชนช่วยกันคนละไม้ละมือบอกกล่าวเล่าสิบให้ความรู้กับน้องประชาชนเรื่องของวัคซีนเรื่องของการเข้าไปรับช่องทางไหนที่สามารถจองคิวได้ช่องทางไหนที่จะแพร่กระจายข่าวไปให้มีการรับวัคซีนให้เร็วที่สุดรัฐบาลกำลังจะนำรถใหญ่เข้ามานะครับ31พฤษภาเนี่ยอย่าลืมว่าบุคลากรเราเหนื่อยนะครับคนที่มีครอบครัวเป็นพยาบาลเป็นหมอทำงานเพื่อคนไทยดังนั้นเราก็เห็นใจบุคลากรอันไหนที่เขาวางกฎระเบียบเราก็อยู่ในกฎระเบียบอย่าไปฝืนอย่าใช้อารมณ์เห็นท่านผู้เก็บเมื่อวานออกประกาศท้อต่อว่าคือแสดงแล้วเอาไปลงในโซเชียลและกิจเรามันก็อกุศลก็ตามไปแชร์ตามไปเฮมันได้อะไรครับถามว่าคุณไปเชื่อคนที่ทำผิดไปแชร์เรื่องที่มันไร้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรการใช้อารมณ์กับเจ้าที่รัฐคือเขารองรับนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาบริการพี่น้องประชาชนเท่าไหร่คิดดูครับบางคนข้าวยังไม่ได้กินนะเราน่าสงสารไหมครับเขาเคยบ่นไหมเขาบ่นไม่ได้เพราะหน้าที่เขาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนรับใช้ประชาชนเรานะครับเป็นประชาชนเราต้องรับใช้ประชาชนด้วยกันนั่นคือจิตบุญกุศลที่เราจะสร้างได้ครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยบอกว่าวัคซีนรัดให้ฉีดฟรีไม่เอาก็โง่สิครับพูดจริงนะฮะใครไม่เอาไม่ฉีดก็โง่เรื่องของมึงผมบอกเลยว่ามึงดักดานอยู่มึงดักดานต่อไปไอ้คนที่เห็นต่างออกมากันแหนกันแหนหยุดได้แล้วน้องช่อเอ้ยพรรคก้าวไกลหลายคนที่ผมคุยนะไอ้ส.ส.ก้าวไกลนะทุกวันนี้เปลี่ยนแนวความคิดเราต้องมาช่วยกันสร้างชาติเห็นต่างทางการเมืองได้แต่เราไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมนะเราต้องจันโลงสังคมให้ยืนได้อยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นคือบทบาทหน้าที่ของผู้นำมติชนพูดแค่นี้ผมอยู่ตรงจุดนี้ผมเป็นนักการเมืองตัวเล็กๆคนหนึ่งนะเป็นที่ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองเป็นผู้ช่วยชาญทศผมสำนึกในบุญคุณนะมหากรุณาธิคุณของชาติบ้านเมืองสำนึกในเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือน 20,000 30,000 ในกรณีที่รับเงินเดือนจากรัฐบาลผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ทำหน้าที่กระจายความรู้ทำหน้าที่ช่วยรัฐบาลเพราะผมเป็นคนของรัฐบาลผมจริงๆรัฐบาลเนี่ยครับ
วันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนที่เป็นข้าราชการทุกคนกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนกินเงินเดือนของรัฐถ้าทุกคนทำเหมือนผมออกมาพูดมาคุยมาแนะนำพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้เรื่องของอะไรครับวัคซีนคนไม่รู้ต้องยอมรับเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่รู้ได้ยังไงถูกไหมครับเมื่อเขาไม่รู้มีทางเดียวคือเราต้องให้ความรู้เขาดังนั้นคนที่รู้แล้วก็บอกต่อๆกันไปวันหนึ่งถ้าคุณมีจิตอาสาสวมแมสล้างมือถ้าหากส่วนไหนที่เราช่วยชาวบ้านได้เราก็บอกหลายช่องทางทุกวันนี้นะคนมีคนตามี FC แทนที่จะไปพูดเรื่องไร้สาระนะฮะหาเหวไหนก็ไม่ต้องเอามาคุยเรื่องอะไรเรื่องวิกฤตของชาติการรวมเป็นหนึ่งมีน้ำกิจน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยชาติก็จะพ้นภัยวันนี้ถ้าเราเอาแต่ตัวเราเองเราไม่คิดถึงประชาชนไม่คิดถึงคนอื่นเนี่ยเราถามว่าถ้าคนอื่นอยู่ไม่ได้เราอยู่ได้เลยครับอยู่ไม่ได้เราเป็นสัตว์สังคมดังนั้นเราต้องช่วยสังคมให้อยู่ได้และสังคมเนี่ยนะก็ต้องรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีข่าวปลอมข่าวลวงข่าวเท็จก็อย่าเอามาแชร์อย่าเอามาลงนะครับพยายามฝึกจิตตัวเองให้มีจิตเป็นกุศลคิดบวกตลอดผมบอกว่าถ้าหากเราคนที่คิดลบเลิกซะหลายคนที่คิดลบทุกวันนี้มาคุยกับผมบุญถาวรมีความคิดที่เหมือนคนอื่นผมคิดลึกฮะผมคิดผมรับฟังทุกคนคนเห็นต่างกับผมผมด่าแต่โทรมาหาผมผมรับฟังนะผมว่าผมกับคุณมีความเห็นต่างทางการเมืองผมรักสถาบันผมรักพี่น้องประชาชนคุณต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและคุณออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาผมฟังนะแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเกินเลยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยความจริงมันมีก็แค่นั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้มันจุดประเด็นว่าวัคซีนเนี่ยครับรัฐบาลให้ฟรีไม่เอาก็โง่กินไหมครับของฟรีใครก็อยากได้นะฮะแต่ของฟรีเนี่ยดีด้วยเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตยืนยาวป้องกันภัยป้องกันโรคร้ายไม่เอาก็โง่ดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเราอย่าเป็นคนหนักดานเราอย่ามาสร้างวัฒกรรมอย่ามาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเราเป็นคนไทยเราเนี่ยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันเราต้องรักกันนะฮะดังนั้นเราช่วยกันคนละไม้ละมือวันนี้เรามาเป็นผู้นำเป็นผู้นำสังคมร่วมกันคนที่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยโอกาสเยอะมากเมื่อวานผมก็ไปออกพื้นที่ไปร่วมกับผอ.นะฮะให้คำแนะนำชาวบ้านอันไหนชาวบ้านช่วยเขาแนะนำเขาได้ด้านกฎหมายก็บอกไปทุกวันนี้ผมจิตอาสาบอกเลยว่าใครมีปัญหาเรื่องคดีความโทรมาผมให้คำปรึกษาฟรียอมทนฮะโทรศัพท์ชาร์จแล้วชาร์จอีกเพราะอะไรครับคือเราอย่างน้อยเราก็ให้ความรู้เขาทุกข์ใจเมื่อเขาทุกข์ใจแล้วเราสามารถทำให้เขาเนี่ยสบายใจเราก็ได้กุศลได้บุญแล้วพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติหลายคนอาจบอกว่าผมพูดมากพูดเกินเลยพูดเลอะเทอะไม่เป็นไรครับถ้าหากเห็นว่าผมพูดเป็นประโยชน์และมีประโยชน์กับสังคมก็ช่วยแชร์ออกไปสำหรับคนที่เห็นต่างคิดลบไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรเราสามารถคิดต่างทางความคิดได้แต่เราจะไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ชนหรือประเทศชาติบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยดังนั้นการที่รัฐบาลนำเข้าวัคซีนต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อประชาชนมันก็ต้องดูนะฮะดูละเอียดล่าช้าแต่เราได้สิ่งดีๆมามันก็ดีกว่ามาแบบรวดเร็วแต่ได้สิ่งไม่ดีมาทุกอย่างมันมีขั้นตอนถ้ามีระบบระเบียบของมันดังนั้นขอพี่น้องประชาชนมั่นใจในการนำเข้าวัคซีนแต่ละยี่ห้อและก็นำมาฉีดให้กับบุคลากรนำมาฉีดให้กับน้องประชาชนคนไทยนั้นคิดพิจารณาดีแล้วโดยผ่านกระบวนการกันกรองของนายแพทย์หรือหมอที่มีความเชี่ยวชาญดังนั้นพี่น้องเขาให้ฟรีไม่เอาก็โง่นะครับเราเตรียมตัวเตรียมใจทำร่างกายสิ่งไหนที่หมอห้ามก็อย่าทำเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้พี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะทนายความนักกฎหมายมหาชนและในฐานะการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคการเมืองหลายพรรควันนี้ออกมาให้ความรู้พี่น้องประชาชนเรื่องวัคซีนและก็ขอร้องกราบขอร้องพี่น้องประชาชนเป็นผู้นำประชาชนด้วยกันช่วยแพร่กระจายไขข่าวเรื่องวัคซีนให้ถึงให้ทั่วและก็ให้รับสิทธิ์ทุกคนวันนี้ผมสวัสดีครับ
ฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน